น้องเวฟถือของขวัญชินเบอร์เรอร์เซอร์ไพรส์วันเกิดโอลีฟต่อหน้าต่อตาพี่พรเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคู่รักต่างวัยพี่พรน้องเวฟที่เปิดตัวคบกันจนทำเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เนื่องจากอายุที่ต่างกันของทั้งคู่จนทำเอาหลายๆคนไม่เห็นด้วยและต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อทางด้านน้องเวฟนั้นดูจะสนิทสนมกับแม่ค้าโตเกียวอย่างโอลีฟโตเกียวโนบราที่มักจะมีคลิปออกมาว่าทางด้านน้องเวฟโอลีฟสนิทสนมจนออกนอกหน้านอกตาชนิดที่ว่าไม่เกรงใจพี่พรและหลายๆครั้งที่ชาวเน็ตสังเกตสีหน้าของพี่พรนั้นดูไม่โอเคที่ทั้งคู่เล่นกันแบบถึงเนื้อถึงตัวล่าสุดทางด้านโอลีฟได้ออกมาโพสต์คลิปหลังได้ไปฉลองวันเกิดตัวเองที่ร้านอาหารโดยมีน้องเวฟและพี่พรไปด้วยและในคลิปทางด้านน้องเวฟถือของขวัญชิ้นใหญ่ไปให้โอลีฟกลางร้านอาหารโดยมีทางด้านพี่พรนั่งมองอยู่ตรงข้ามซึ่งหลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียว